สวัสดีครั้งครับนะครับบทเรียนนี้เราจะเป็นบทเรียนต่อเนื่องนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดถึงเรื่องของเครื่องมือดิจิทัลนะครับที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21หรือคนทำงานในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งรวมถึงในยุคอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในบทเรียนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการใช้service ของ cloud technology ในส่วนที่เป็นของ Google application ต่างๆนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานนะครับร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในสถานที่เดียวกันหรือต่างสถานที่หรือแม้กระทั่งสำหรับผู้เรียนหรือนักศึกษาในยุคปัจจุบันที่จะใช้ในการทำงานร่วมกันกับผู้เรียนด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งใช้ในการปรึกษางานกับผู้สอนนะครับซึ่งทำให้โลกของการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่21โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้นี่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นโดยสิ้นเชิงนะครับในบทเรียนนี้ครับเราจะมาต่อกับอีกเครื่องมือของอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่แตกต่างกันบ้างแล้วแต่ลักษณะการนำไปใช้งานนะครับในส่วนของเซอร์วิสในส่วนเครื่องมือที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือในกลุ่มของ Office 365นะครับซึ่งเป็นเซอร์วิสของกลุ่มMicrosoft โดยตรงซึ่งไม่ใช่ของ Google ก่อนหน้านี้เราพูดถึงในส่วนของ Google นะครับในส่วนนี้จะพูดถึงส่วนของMicrosoft ที่มี Service Cloud Technology เครื่องมือต่างๆเช่นเดียวกันกับของ Google เลยอันนี้ต้องแล้วแต่ลักษณะของผู้ใช้งานแล้วครับว่าเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนถนัดอย่างไรนะครับเพราะว่าในแต่ละเครื่องมือของแต่ละค่ายบริษัทที่เขาให้ Service แบบ Cloud Technology ของเครื่องมือพวกนี้เนี่ยก็พยายามมีการพัฒนาแล้วก็สร้างเครื่องมือสร้างฟีเจอร์หรือสร้างฟังก์ชันใหม่ๆออกมาตลอดนะครับในส่วนของเครื่องมือ Office 365นะครับที่มีการใช้งานนะครับในส่วนของการสนับสนุนเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งการทำงานในออฟฟิศปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอยู่อย่างเช่นตัวของMicrosoft Wordอันนี้ทุกคนก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับการใช้งาน Microsoft Word ที่อยู่ผ่านชุดโปรแกรมของ Microsoft Office ที่ทุกๆเครื่องคอมพิวเตอร์แทบจะบอกได้ว่าต้องมีติดตั้งเรื่องของ Microsoft Office อยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ในลักษณะของการใช้ตัว Microsoft Word นะครับที่เป็น service ของ Office 365นี้นะครับจะเป็นลักษณะของการสามารถที่จะเข้าไปสร้างไฟล์งานนะครับเหมือนกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word แต่ว่าสามารถที่จะแก้ไขร่วมกันได้ผ่านระบบสนับสนุนของตัว Cloud Technology นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานก็จะเหมือนกับการใช้งาน Microsoft Word ในตัวชุดโปรแกรมของ Microsoft Officeเหมือนกันทุกประการเลยนะครับแต่ส่วนที่เพิ่มเติมในส่วนของฟังก์ชันคือสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์นะครับหรือแม้กระทั่งว่าสามารถที่จะเก็บไฟล์งานเราเนี่ยเพื่อไม่ให้ต้องมาเก็บไว้กับหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่อทำงานเป็นนานๆแล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะงานในรายวิชาต่างๆนะครับทำให้หน่วยความจำของเราเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะเอาไฟล์Microsoft Word ต่างๆไปเก็บไว้บนเซอร์วิสของ Office 365ได้นะครับก็จะมีอีกตัวที่2ครับเป็น Microsoft Excel นะครับซึ่งก็จะคล้ายคลึงกันกับชุดของ Google Spreadsheet ตะกี้เลยนะครับแต่ในส่วนของใครที่คุ้นเคยในการใช้งานของโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในชุด Microsoft Office ของบริษัท Microsoft อยู่แล้วเป็นอย่างดีเนี่ยก็ถ้าเกิดใช้ในส่วนของ Microsoft Excel ผ่านเซอร์วิสของ Office 365ตัวนี้ก็ยิ่งจะทำให้การทำงานอย่างนั้นง่ายมากขึ้นเพราะตัว user interface ต่างๆจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของการทำงานร่วมกันได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องมือเหมือนเดิมเลยครับคือ Microsoft PowerPoint นะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะเอา PowerPoint ขึ้นไปไว้บน service บน Cloud Technology แล้วก็แก้ไขร่วมกันได้นะครับครับและอีกเครื่องมือนึงนะครับที่ถูกนำมาใช้งานในส่วนของ service ของ Office 365คือตัว OneNote ซึ่งตัว OneNote ตัวนี้ก็เป็นตัวแอปพลิเคชันบน Cloud Technology ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้งานหรือนักศึกษาหรือผู้เรียนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างบันทึกส่วนตัวนะครับในหลากหลายลักษณะอย่างเช่นเราอยากจะสร้างบันทึกในส่วนของการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆจัดหมวดหมู่นะครับบันทึกในรูปแบบของการพิมพ์เป็นข้อความหรือการเป็นรูปภาพหรือการแทรกเป็นวิดีโอต่างๆเราก็สามารถที่จะสร้างบันทึกและจัดหมวดหมู่ของบันทึกที่เราสร้างนั้นและเก็บไฟล์ต่างๆเนี่ยไว้บน Cloud Technology นะครับของ Service Office 365ได้และข้อดีอย่างนึงคือสามารถที่จะเข้าถึงบันทึกต่างๆได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราอยากจะแชร์บันทึกนะครับการจดเลคเชอร์จากรายวิชาต่างๆหรือการสรุปบทเรียนจากการศึกษาในรายวิชาต่างๆของเราไว้อยากจะแชร์กับเพื่อนอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนคนอื่นนะครับเพื่อเติมความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่างๆก็สามารถใช้ service ของ OneNote นี้นะครับในการที่จะดำเนินการในขั้นตอนหรือกระบวนการดังกล่าวนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับ
และยังมีส่วนของเซอร์วิสของตัว Access นะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้ตัวโปรแกรม Microsoft Access มาก่อนหน้านี้ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลนั่นเองดังนั้นแล้วในการใช้ตัว Access บนเซอร์วิสของ Office 365ก็คือการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันได้นะครับโดยใช้service ของ Cloud Technology และเก็บฐานข้อมูลนั้นไว้บน Cloud Service ของตัวเองและสามารถที่จะแชร์นะครับกับเพื่อนในการที่จะไปร่วมกันสร้างฐานข้อมูลแก้ไขนะครับความเชื่อมโยงกันของแต่ละข้อมูลแต่ละชุดข้อมูลแต่ละองค์ประกอบที่เราอยากจะใช้ทำงานร่วมกันนะครับตรงนี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งปกติในเมื่อก่อนเราจำเป็นต้องทำบนเครื่อง standalone แล้วก็ค่อยเอาไปเปิดบนไฟล์ของเครื่องคนอื่นแทนตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้ Access บน Office 365แล้วก็ทำงานร่วมกันแบบในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับครับแล้วมาถึงอีกชุดเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับมากเช่นเดียวกันคือในส่วนของ Publisher นะครับซึ่งเครื่องมือ Publisher ก็เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นในยุคก่อนหน้านี้นะครับเราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเฉพาะหลายๆโปรแกรมนะครับในส่วนที่จะนำมาส่วนของการปรับแต่งรูปภาพนะครับการปรับแต่งเฉดสีนะครับหรือแม้กระทั่งการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆของเครื่องมือแต่ในส่วนของเครื่องมือ Publisher ที่อยู่บนเซอร์วิสของ Office 365ก็สามารถทำให้ผู้ใช้งานนักเรียนนักศึกษาสามารถสร้างสื่อสารสนเทศหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับในลักษณะของการปรับแต่งรูปภาพนะครับการสร้างภาพกราฟิกต่างๆนะครับการตกแต่งเอฟเฟกต์นะครับของภาพต่างๆนะครับได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้สะดวกไม่ซับซ้อนดังนั้นแล้วในส่วนของการใช้เครื่องมือ Publisher เพื่อสนับสนุนการทำรายงานส่งอาจารย์ผู้สอนหรือการสร้างข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อเป็นโปรไฟล์ของตัวเองในการที่จะไปสมัครงานในการที่จะใช้ในการเข้าประกวดต่างๆก็ Publisher น่าจะเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการใช้งานลักษณะนั้นได้เป็นอย่างดีอีกเครื่องมือถัดมาครับก็คือตัวของ Outlook นะครับซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบกันกับชุดของ Google Application ก็จะเหมือนกับการใช้ Gmail นะครับซึ่งในส่วนของ Outlook ที่เป็นเซอร์วิส3ของ Office 365นี้ก็ใช้ในส่วนของการใช้ในการรับส่งอีเมลนะครับการจัดเก็บระบบของอีเมลต่างๆนะครับเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลเป็นอีเมลกลางของภายในกลุ่มได้นะครับหรือภายในของคนที่ต้องทำงานด้วยกันได้ Outlook ก็จะตอบโจทย์ในส่วนของการใช้งานลักษณะนั้นนะครับได้เป็นอย่างดีและก็มีอีกชุดเครื่องมือหนึ่งครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการใช้งานแบบที่เป็นการประชุมออนไลน์นะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายเครื่องมือแต่ในส่วนของ Service ของ Office 365นะครับก็ได้เตรียมเครื่องมือไว้ที่ชื่อว่า Lens นะครับซึ่งตรงส่วนเครื่องมือนี้ก็จะเอื้ออำนวยในส่วนของการสร้างการประชุมออนไลน์นะครับอาจจะเป็น Teleconference นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นประชุมในช่วงเวลาเดียวกันหรืออยากจะบันทึกการประชุมไว้นะครับแล้วกลับมาดูในภายหลังแล้วก็ในการสร้างบันทึกการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปการประชุมต่างๆอันนี้ก็เอื้ออำนวยมากๆในส่วนของการใช้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับไม่ว่านักศึกษาจะหรือผู้ใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกันพร้อมกันหรือบางคนอาจจะว่างหรือไม่ว่างในช่วงเวลาเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ตัวเซอร์วิสของ Lens เนี่ยในการที่จะประชุมออนไลน์นะครับทั้งแบบประสานเวลาหรือไม่ประสานเวลาซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครเคยใช้เครื่องมือ Lens มาก่อนจะพบว่าการใช้งานนั้นง่ายมากไม่ต้องมีการเซตค่าต่างๆให้ยุ่งยากเหมือนการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ที่เคยมีผ่านมาก่อนหน้านี้ในหลายๆปีที่ผ่านมานี้นะครับและยังมีอีกส่วนนึงครับเซอร์วิสอีกตัวนึงที่ Office 365ก็เตรียมไว้ให้เหมาะสำหรับการสร้างแผนงานนะครับร่วมกันในส่วนของการเป็นลำดับขั้นตอนหรือในหลายๆสาขาวิชาจำเป็นต้องสร้างตัวแผนผังการดำเนินงานหรือวิเคราะห์นะครับโครงสร้างการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบของการสร้างเป็นโฟลว์ชาร์ตหรือในการสร้างเป็นคอนเซปต์แมปหรือแม้กระทั่งการสร้างลักษณะของภาพกราฟิกเพื่ออธิบายกระบวนการดำเนินงานเนี่ยแบบเป็นอินโฟกราฟิกก็สามารถที่จะใช้เซอร์วิสที่เรียกว่าอินโฟพาร์ทซึ่งเครื่องมือตัวนี้ก็จะให้ความสะดวกในการสร้างและวิเคราะห์ลำดับของการดำเนินงานนะครับจากต้นทางจนถึงปลายทางและสามารถที่จะให้ยูเซอร์ต่างๆสามารถที่จะเข้ามาวิเคราะห์ผังงานและสร้างโฟลว์ของการดำเนินงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ซึ่งก็จะสอดคล้องและก็เอื้ออำนวยมากครับในการทำงานในยุคศตวรรษนี้ซึ่งในวันข้างหน้าก็ในที่ทำงานต่างๆอาจจะมีออฟฟิศหรือแม้กระทั่งเป็นออฟฟิศเสมือนนะครับดังนั้นแล้วการใช้อินโฟพาร์ทที่จะให้คนแต่ละแผนกนะครับหรือใ
นักศึกษาที่ถูกมอบหมายคนแต่ละหน้าที่เนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ผังงานแล้วก็สร้างผังงานออกมาร่วมกันได้สามารถมอนิเตอร์ผังงานพร้อมกันได้แล้วก็สุดท้ายทำให้สามารถสร้างผังงานเนี่ยที่สมบูรณ์มากขึ้นได้นะครับเครื่องมือต่างๆที่พูดไปดังกล่าวในชุดของเซอร์วิสของ Office 365นี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนในยุคการทำงานแบบที่ในอนาคตอาจจะไม่ได้มีออฟฟิศอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งสำหรับผู้เรียนหรือนักศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ที่ในวันข้างหน้าก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานแบบใหม่นะครับยิ่งเราไม่รู้ว่าในทศวรรษหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในส่วนของเครื่องมือดิจิทัลทูลต่างๆที่มาซัพพอร์ตการทำงานดังนั้นแล้ว Office 365ครับก็เป็นอีกชุดเครื่องมือนึงที่สำหรับผู้เรียนนะครับและก็นักศึกษาในยุคศตวรรษที่21นั้น need to knowนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้ดังนั้นแล้วหากเครื่องมือไหนนะครับทั้ง2บทเรียนที่ผ่านมาพบว่าตัวเองยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะใช้งานหรือแม้กระทั่งยังไม่รู้จักว่าจะใช้งานมันได้อย่างไรนะครับลองไปทดลองใช้งานกับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แล้วจะพบว่าคุณจะมีความพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนหรือผู้ที่จะต้องเป็นเวิร์กเกอร์ในยุคศตวรรษที่21นี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ตามความต้องการของสังคมนี้ปัจจุบันได้มากขึ้นบทเรียนนี้เราไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ